ทั้งโพสต์ด่าใน IG Facebook การใส่ความผู้อื่นมีการฟ้องร้องดำเนินคดีไลค์กดแชร์อย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้อมวงเล่าตอนรู้ก่อนไลค์กับพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่ห้องปฏิบัติการศาลจำลองนะคะของคณะรัฐศาสตร์กับพี่รถเมย์แล้วก็พี่ไอซ์ค่ะพี่เมย์คะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันเหรอคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะก็ได้ทำให้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงความรู้ต่างๆสามารถลื่นไหลและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะการโพสต์ข้อความรวมไปถึงการกดไลค์กดแชร์สำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายรวมไปถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมายค่ะและในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องที่เป็นกระแสร้อนแรงนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มีการแก้ไขใหม่เมื่อเร็วๆนี้ด้วยเราจะเห็นได้ว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการกดไลค์กดแชร์การโพสต์ข้อความในสื่อต่างๆเป็นจำนวนมากอยากจะทราบจังเลยค่ะว่ากดไลค์กดแชร์อย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมายครับพี่ไอในพรบ.คอมได้บัญญัติการกดไลค์ได้ไม่เป็นความผิดไว้ยกเว้นการกดไลค์ฐานข้อมูลหรือกดไลค์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงนะคะแล้วการกดแชร์ล่ะคะพี่ไอ้ผลมันเป็นเหมือนกันไหมคะอ๋อส่วนการกดแชร์เหรอคะหากเราแชร์ข้อมูลที่ผิดโดยไม่ไต่ตองไว้ก่อนถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหากข้อมูลนั้นกระทบต่อบุคคลอื่นหรือว่าต่อบุคคลที่3อันนี้เข้าข่ายมีความผิดค่ะค่ะแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยมีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ว่าอย่างไรบ้างคะพี่ไอ้ในพรบ.คอมนะคะกำหนดโทษไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะพี่เมย์ค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ด่าว่าผู้อื่นผ่านทางโซเชียลนะคะทั้งสื่อ LINE Facebook หรือ Direct IG ค่ะมีความผิดอย่างไรบ้างเอ่ยอันนี้จะมีความผิดในกฎหมายอาญานะคะการโพสต์ด่าว่าคนอื่นมีกฎหมายอาญารองรับอยู่การใส่ความผู้อื่นโดยที่ไม่มีข้อมูลจริงหรือว่าถูกตัดต่อนะคะผู้ถูกกล่าวหาสามารถเอาผิดผู้โพสต์ได้ค่ะแล้วถ้าการโพสต์ด่าว่าผู้อื่นเนี่ยค่ะผิดกฎหมายอาญาเนี่ยอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าผิดด้านไหนบ้างจะผิดหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นนะคะดูหมิ่นนะคะอาจจะเป็นการใช้ถ้อยคำหยาบคายและเป็นการพูดต่อหน้ากันนะคะอย่างเช่นเราจะว่าเพื่อนหรือว่าคนอื่นนะคะไออะไรประมาณนี้นะคะจะถือว่าเป็นความผิดนะคะเพราะว่าคนเราไม่สามารถข้ามสปีชีส์ไปเป็นสัตว์ได้ค่ะส่วนหมิ่นประมาทนะคะอาจจะใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือไม่หยาบคายก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นการพูดหรือเป่าประกาศต่อบุคคลที่3อันนั้นจะถือว่าเป็นความผิดค่ะค่ะและอย่างการส่งข้อความนะคะส่งข้อความไปด่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Facebook หรือว่า Direct IG เนี่ยค่ะมีความผิดด้านไหนบ้างคะการส่งข้อความไปทั้งในสื่อนะคะจะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเป็นการโพสต์ทั้งโพสต์ด่าใน IG Facebook หรือว่าทาง LINE นะคะอันนี้เป็นการปล่อยประกาศให้ผู้อื่นรับรู้นะคะอันนี้จะเป็นความผิดค่ะแล้วผิดผ่านไหนคะพี่ไออันนี้จะเป็นผิดผ่านหมิ่นประมาทค่ะเพราะว่าบุคคลที่3รับรู้และก็มีการใช้ถ้อยคำอาจจะสุภาพหรือไม่สุภาพก็ได้ค่ะและในวันนี้เราก็ได้ทราบสาระดีๆเกี่ยวกับการกดไลค์กดแชร์โพสต์ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับความรู้กดไลค์กดแชร์และโพสต์ข้อความอย่างถูกกฎหมายสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเรา2 คนจะมาไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆเองค่ะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากช่องมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายค่ะ